Roundup10:07 น.หยุดยาวส่งท้ายวันแม่ชาวโคราชพาแม่และครอบครัวมากราบไหว้ย่าโมกันอย่างคึกคักเพื่อความเป็นสิริมงคล10:16 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมพลเมืองดีช่วยจับโจรนำระเบิดขู่ชิงเงิน 55,000 บาทแบงก์กรุงเทพสาขาบิ๊กซีรามอินทราวันนี้10:32 น.เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนจักรยานดับ1รายและเสาไฟหักโค่น7ต้นรวดบนถนนกาญจนาภิเษกเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางเร่งเคลียร์ล่าสุด10:48 น.นักท่องเที่ยวเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าและของฝากขึ้นชื่อของเกาะยอก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาช่วงหยุดยาว3วันวันแม่แห่งชาติNews Round Up